สมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S11 อาจใช้หน้าจอ120เฮิร์ตซ์เลื่อนสุดใน3โลกหลังพบสกรีนช็อตเมนูสลับอัตรา Refresh Rate ใน One UI เวอร์ชันใหม่สมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S11 อาจใช้หน้าจอ120เฮิร์ตซ์เลื่อนสุดใน3โลกหลังพบสกรีนช็อตเมนูสลับอัตรา Refresh Rate ใน One UI เวอร์ชันใหม่มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัวอย่างรุ่น Samsung Galaxy S11 เผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับที่มีทั้งคอนเซปต์ดีไซน์สีตัวเครื่องไปจนถึงสเปคเบื้องต้นเลยนะครับและล่าสุดก็มีข้อมูลใหม่ถูกเปิดเผยออกมาอีกแล้วครับโดยเป็นข้อมูลที่ระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S11 อาจจะมีหน้าจอแสดงผลที่มีอัตรา Refresh Rate สูงถึง120เฮิร์ตซ์เลยทีเดียวครับโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจากทิปสเตอร์ชื่อดังอย่าง iUniverse ซึ่งได้เปิดเผยภาพสกรีนช็อตของอินเทอร์เฟซ One UI Beta ที่เป็นเมนู Toggle สำหรับสลับอัตรา Refresh Rate หน้าจอระหว่าง60เฮิร์ตซ์กับ120เฮิร์ตซ์นั่นเองครับและดูเหมือนจะเป็นเมนูที่เปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ใช้ระบบสลับอัตรา Refresh Rate ของหน้าจอให้เหมาะกับแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่คล้ายกับฟีเจอร์ Smooth Display ของ Google Pixel 4อีกด้วยครับโดยสกรีนช็อตนี้มาจาก Samsung Galaxy Note 9แต่สมาร์ทโฟนทุกรุ่นของ Samsung ในปัจจุบันยังไม่มีรุ่นไหนครับที่มีหน้าจอที่มีค่า Refresh Rate 120 Hz เลยนะครับฟีเจอร์นี้จึงอาจเป็นฟีเจอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวซึ่งอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S11 ก็เป็นได้ครับซึ่งปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอ120เฮิร์ตซ์เปิดตัวมาบ้างแล้วนะครับเช่นสมาร์ทโฟนรุ่น ROG Phone 2และ Razer Phone 2นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า Xiaomi ก็เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอ120เฮิร์ตซ์ด้วยเช่นกันครับไม่แน่นะครับว่าหน้าจอ120เฮิร์ตซ์อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงในปี2020ก็เป็นได้ครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าทิศทางของหน้าจอสมาร์ทโฟนในปี2020นี้จะใช้หน้าจอที่มีค่า Refresh Rate 120 Hz จริงหรือไม่นะครับ